ในวันนี้นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ญาติโยมผู้มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มาบำเพ็ญตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักใหญ่ๆก็คือไตรสิกขาสิกขาสามก็ได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นแนวทางของการดำเนินของผู้บำเพ็ญและผู้ปฏิบัติก็อยู่ที่ว่าใครปฏิบัติได้ต้องใช้ว่าเข้มข้นแค่ไหนหรือว่าจริงใจมากเพียงใดบุคคลนั้นก็จะได้อานิสงส์ไปตามเหตุของจิตนั่นๆเพราะสิ่งที่เรากำลังสร้างกรรมดีอยู่ก็จะเป็นกุศลเจตนาที่เราตั้งไว้เพื่อความสำเร็จและความเจริญนี่คือหลักที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติมิเช่นนั้นก็คือทำไปกินไปใช้ไปลงท้ายว่าหมดไปก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยยอมลองระลึกดูว่าใช่คำนี้ไหมกินไปใช้ไปแล้วก็หมดไปก็เริ่มจากคำว่าทำก่อนทำแล้วกินกินแล้วใช้ใช้แล้วก็หมดลงท้ายว่าจบลงที่ชีวิตอายุเท่าไหร่แต่มีคำถามว่าเราเกิดมาทำไมในโลกของมนุษย์ถ้าใครยังตอบโจทย์ไม่ชัดและยังตอบโจทย์ไม่ได้ใช้ไปกินไปหมดไปและจบลงที่อายุเท่าไหร่แล้วคำว่าเหลือล่ะไม่มีเหลือแล้วก็เหลืออะไรนั่นสิอะไรคือคำว่าเหลือในเมื่อลมหายใจก็ไม่มีแล้วร่างกายนี้ก็ถูกเผาถูกฝังไปทรัพย์สินสมบัติก็ต้องคืนกลับสู่โลกใบนี้ทั้งหมดชื่อเสียงเกียรติยศก็เป็นอดีตไปทั้งหมดแล้วคำว่าเหลือเหลืออะไรชักสงสัยแล้วคำนี่ไงผู้ที่ไม่ทำความระลึกรู้หรือเจริญสติอบรมจิตพิจารณาธรรมไม่เหลืออะไรจริงๆยกเว้นบุญกรรมและบาปกรรมสรุปแค่นี้จริงๆเกิดถึงตายที่จะเหลือคือกรรมดีกรรมชั่วส่วนชีวิตที่มีอยู่ก็ยังพอมีรสชาติบ้างก็คือมีความสุขบ้างทุกข์บ้างนี่คือรสชาติชีวิตไม่งั้นจืดเฉยๆชีวิตฉันคือเฉยๆ
สุขไม่มีทุกข์ไม่มีจืดงั้นเวลามีทุกข์มีสุขนั่นคือรสชาติชีวิตจำไว้เด้อมันแสบแด้แสบจนน้ำตาเหี่ยตัวหนว่าโอ้แสบหลายแท้มวนตัวหัวกิ๊กกิ๊กคักคักนะให้มานี่คือรสชาติแล้วโยมว่าจริงไหมที่อาตมากล่าวอย่างนี้ถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์จืดตายเลยชีวิตอยู่ไปร้อยปีก็ซื่อๆอยู่เพิ่นว่าจักอีหยังซื่อๆบ่มีหยังซื่อๆอยู่เออนี่นะคือรสชาติสุขทุกข์ดีใจเสียใจผสมปนเปลงไปที่ใจนี่แหละหูบอหูบอมันว่าดิรู้ไหมรู้แล้วยังสุขทุกข์ดีใจเสียใจคลุกเคล้าผสมอยู่ภายในเรียกว่าใจแล้วถ้าเรากำหนดใจไม่เป็นกำหนดจิตไม่ได้นี่แหละลุบเด้อพันว่าแปลว่าขาดทุนลุบขาดทุนถามว่าขาดทุนอะไรขาดทุนการใช้ชีวิตและการมีชีวิตและความเกิดที่เรายังมืดหลายคนที่มืดมาแต่เขากลับเปลี่ยนชะตาให้สว่างไปหลายคนที่สว่างมาแต่กลับหลงไหลและมืดไปโอ้ยเป็นแต่สร้างเด้พ่อหน้ามาดีๆแต่ไปไม่ดีมาไม่ดีแต่ไปดีเขาเรียกว่าสุขติกับทุกขตินี่ไงถ้าสุขติก็ธรรมโมปาเปติสุขติถ้าไม่ดีอธรรมโมนิริยังเนตินำไปนรกแล้วถ้าอย่างนี้จะไปทำไมก็ทุกคนต้องการไปไหนที่ชอบกินก็กินแบบของชอบซื้อเสื้อผ้าก็ชอบแบบสีไหนเนื้อไหนราคาไหนถูกไหมบ้านก็ชอบแบบไหนทรงไหนรูปแบบไหนสถานที่ตรงไหนอากาศแบบไหนเราชอบทั้งนั้นหนึ่งคือสถานที่ทำเลสองที่อยู่อาศัยเราก็เลือกที่ชอบสามบุคคลอาหารอากาศเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องประดับประดาล้วนแต่เราเลือกที่ชอบทั้งนั้นและพอถึงเวลากลับไปที่ไม่ชอบถ้าไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรปึกตัวเออปึกนักกว่าโง่นั่นนี่ปึกหนาเป็นปึกเลยมั้งเออถ้าเงินเป็นปึกเป็นตึกเนี่ยคือหลายแต่พวกปึกโอ้สมองเพิ่นปึกนั่นแสดงว่าคือความผิดพลาดของการใช้ชีวิตตอนจบและหลังความตายไปที่ไม่ชอบอาตมาไม่ไปแล้วนี่ไงก็เพราะไม่ไปนี่แหละหัวใจก็เลยอยู่กับคำว่าธรรมะธรรมโมสังโฆนี่แมนขัดโหลดธรรมะธรรมโมสังโฆของเรามีแต่ทำไม่พุทโธสังโฆไปออกยังสุดโต่งอยู่ยังเสียงสูงปี๊ดอยู่แล้วสุดท้ายใจเราจะเป็นทุกข์ช
ีวิตเราจะมีแต่ความกดดันแล้วก็เครียดโยมลองพูดว่าเครียดสัก10ครั้งนี่ไมเกรนขึ้นเลยนะนี่เมื่อกี้เรามาพูดครั้งเดียวมีอาการตุ๊บๆๆๆเลยนะเนี่ยตุ๊บๆอยู่ที่นิ้วเท้าเครียดมันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่บนศีรษะมั้งแล้วทำไมของเจ้าคุณอยู่ที่นิ้วเท้าก็บอกมันตุ๊บๆเครียดโอ้พอเครียดแล้วนอนไม่หลับกินก็ไม่แซ่บเที่ยวก็ไม่สนุกดูอะไรก็ไม่เพลิดเพลินไม่เจริญใจแล้วจะเครียดไปทำไมมีแต่โรคมีแต่โรคและมีแต่โรคไม่ได้พูดเล่นนะถ้าใครเครียดเรื่อยๆไม่เกิน 2-3 ปีเตรียมไปเลยเขาเรียกโรคทุกชนิดจะรุมเร้าแล้วจะอยู่แบบอึดอัดฉุนเฉียวหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็จุกจิกจู้จี้ขี้บนหน้ารำคาญสุดท้ายชีวิตแล้วก็หน้าก็หน้าเบื่อด้วยยมมองหน้าตัวเองเบื่อไหมแต่มามองไม่เบื่อหน้าตัวเองมองแล้วสึกดีจังเลยเอานี่ไม่ได้พูดเล่นนะแต่มาไม่เคยเบื่อหน้าตัวเองแต่ถ้ามาเชื่อบางคนเบื่อหน้าตัวเองแล้วจึงไปเปลี่ยนหน้าเยอะเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะแต่มาไม่ต้องเปลี่ยนแหละพ่อแม่ให้มาดีแล้วแล้วเราก็มาเพิ่มเขาเรียกบุญญาราศีขึ้นมาอีกเอาคนมีบุญมีราศีคนมีบุญมีแสงสว่างคนมีบุญใจสดใสอยู่ข้างในนี่เรียกว่าไม่ต้องรอคำว่าชาติหน้านี่อย่างธรรมาเนี่ยพระสุนทรธรรมพาธรรมาสัมผัสบุญได้ในชาตินี้แล้วก่อนนู้นก็ไม่รู้นะแม้แต่บวชเข้ามาเรายังสัมผัสไม่ได้จิตแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้พอทำบุญปุ๊บใจสว่างใจสบายมีความสุขอิ่มใจนี่ไงก็เลยต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่แหละคือหลักการที่แท้จริงของมนุษย์แล้วก็หมดลมหายใจเรียกว่าเราสิ้นจากภพหนึ่งและภพที่เราไปก็เป็นภพที่ดีเรียกว่าสุขติภพหรืออาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันเลยนี่เขาเรียกว่ากำไรชีวิตไม่อย่างนั้นมืดมาเดี๋ยวมืดไปสว่างมามืดไปต้องมืดมาสว่างไปสว่างมาก็สว่างไปทีนี้สว่างไม่สว่างโยมกำหนดดูหัวใจตัวเองบางคนมืดนะฟุ้งซ่านรำคาญเอะอะโวยวายโมโหโทโสรู้ไหมว่าคนอยู่กับเราเขาทุกข์เขาเบื่อพวกเราเต็มทีแล้วถ้าไม่ใช่แรงกรรมที่ยังต้องผูกพันกันอยู่เขาไปแล้วใครจะมาทนอยู่กับคนมานั่งทำหน้าบึ้งหน้างอนเดินกระทืบเท้าพูดจาก็ไม่ไพเราะนิสัยก็หยาบคายกิริยาก็ไม่อ่อนโยนแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวอีกเสียหมดเลยต้องลงหาค่ามนุษย์อยู่ตรงไหนต้องถามว่าคนคนนี้เป็นมนุษย์หรือไม่หรือคนคนนี้เป็นแค่สัตว์มนุษย์
ต้องดูใจด้วยนะเอาโยมดูพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ชั่วร้ายที่ใจดำอมหิตที่บอกผิดมนุษย์มนานั่นแหละคือใจสัตว์นะอย่าเข้าใจว่ามนุษย์นะถ้ามนุษย์จะไม่ทำลายชีวิตต่อกันและกันไม่ด้วยเจตนานะจะไม่ทำไม่เลยเอาอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานธรรมสัญจรในช่วงบ่ายไปก็เห็นรถเครื่องขายกับข้าวเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยให้เขาเอาไปพักกันนะเขาเพิ่งมาขายก็เหมาเขาบอกทุนมาเกือบ 4,000 ก็มีขายไปบ้างแล้วบอกเดี๋ยวจะช่วยสัก 5,000 ถ้าเหลือก็เป็นทุนนะเหมาหมดเลยโอ้เขาดีใจเหมาพอเหมาเสร็จตอนหลังไปเห็นเอ้านี่ถุงนี้มันเป็นหอยลายนี่เฮ้ยตายยังเนี่ยดูน่าจะไม่ตายหรือตายก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดแน่นแล้วอยู่ในถุงแต่ตมาก็ไม่ได้ดูว่ากับข้าวมีอะไรไงเห็นมีผักมีหมูมีอะไรก็แล้วแต่แค่คำว่าสงสัยให้บ้านนั้นไปแล้ว2ถุงบ้านนี้จะอีกถุงพอไปเห็นเอ้านี่มันหอยลายนี่มันยังมีชีวิตหรือเปล่าเอากลับมาเอากลับมาไปตามกลับมาด้วยบ้านไหนที่ให้ไปเมื่อกี้รีบไปเอากลับมาพอกลับมาเสร็จแม่ค้าอยู่ไหนเอาไปคืนแม่ค้าตมาเหมาแต่ไม่เอาหอยคืนมาที่ไหนกลับไปที่เดิมตมาจะไม่ข้องเกี่ยวตรงนั้นยังโชคดีแม่ค้าก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นบอกไปคืนเขากลับไปก็เลยถามว่านี่เป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดถ้าเป็นน้ำจืดก็อาจจะเอาไปปล่อยตามคลองแต่พกน้ำเค็มป่าทำไมจะต้องไปถึงชลบุรีระยองไม่ไหวนะไม่ไหวเอาคืนตรงนี้มาจากไหนกลับไปที่นั่นจบก็ถือว่าสิ้นสุดกาตมาเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเวรใช่ไหมมาที่ไหนคืนกลับไปที่เดิมเพราะกรรมเขาอยู่ตรงนั้นก็กลับไปที่เดิมเพียงแค่นี้เราก็เห็นชีวิตเห็นชีวิตก็ไม่กล้าที่จะไปละเมิดเพราะอะไรเพราะใจเรามองเห็นชีวิตเราเห็นกงกรรมกงเกวียนเห็นถ้าใจเห็นแบบนี้รับรองได้ไม่ว่าที่มืดหรือที่สว่างเขาก็ไม่กล้าที่จะทำเพราะใจเห็นแล้วจบเลยคำนี้ยิ่งกว่าคำว่าสติที่เรากำลังเจริญฝึกอยู่อันนี้คือใจหรือจิตเราเห็นแล้วเป็นโอโต้ไปเลยพอเห็นปุ๊บเรารู้แล้วว่าไม่ใช่การเบียดเบียนการให้ร้ายการทำลายแม้แต่การเข็นฆ่ายิ่งไม่ต้องพูดเลยช่วยชีวิตหนึ่งเพื่อทำลายชีวิตหนึ่งธรรมาก็คงไม่นะเลี้ยงชีวิตหนึ่งฆ่าอีกชีวิตหนึ่งธรรมาก็ไม่ส่งเสริมแต่บางคนยังอยู่ในวงจรนี้อยู่ก็สุดแล้วแต่ก็อยากให้หลุดออกมาเร็วๆหลุดออกมาเร็วๆเมื่อหลุดออกมาแล้ววันไหน
จิตนี้เห็นแบบที่จะมาเห็นณชั่วโมงนี้นะเราจะไม่ละเมิดลมหายใจของผู้อื่นสิทธิของผู้อื่นจิตใจของผู้อื่นเพราะนั่นคือการเบียดเบียนก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องที่เราจะเบียดเบียนนะผิดด้วยศีลผิดด้วยธรรมไม่เอาส่วนหน้าที่ก็ว่ากันตามหน้าที่กฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายส่วนกฎกรรมเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วหลายคนบอกทำชั่วยังไม่ได้ความชั่วใจเย็นอย่าไปเข้าใจว่ากรรมนี้ไม่ซื่อสัตย์ถ้ามาจบแล้วกรรมซื่อสัตย์ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำบาปกรรมอยู่ที่ทำตัวสงสัยอีกหรือว่าบาปจะไม่มาอย่างหลายคนทำดีความดีไม่ปรากฏก็เหมือนกับคำว่าเคยทำชั่วความชั่วยังไม่มาให้สำเนียกไว้ทั้งสองอย่างเราเร่งกรรมดีมากแต่กรรมชั่วล่ะทุกอย่างมีเวลาในสิ่งนั้นที่บอกไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมจริงหรือความผิดหลายเรื่องที่ไม่เกิดและถ้าเกิดเราจะไม่แย่แล้วหรือความดีหลายเรื่องทำแล้วยังไม่ส่งผลเราจริงรู้สึกท้อเหนื่อยหมดแรงเสียใจอ่อนแอแพ้ไพ่และบอกไม่ทำแล้วขนาดทำดียังไม่ได้ดีทำดีความดียังไม่ปรากฏเพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะเบื้องหลังของเราติดลบเยอะมากนี่คือการใช้ของเก่าอยู่ตราบเท่าสิ่งนั้นเบาบางแล้วก็เปิดช่องมีช่องทางให้กุศลเข้ามาได้วันนั้นไม่ต้องกลัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วธรรมะก็บอกไงว่าใครว่าทำชั่วได้ดีมาพิสูจน์เลยคนไหนบอกได้ดีมายกมาเลยแล้วมาประกาศใส่หน้าไมค์ไลฟ์สดเลยออกไปเลยใน YouTube เนี่ยข้าพเจ้าเลวอย่างนี้ชั่วอย่างนี้สร้างบาปอย่างนี้ผิดกฎหมายอย่างนี้ทำกรรมอย่างนี้ทำกับพ่อแม่แบบนี้คดโกงคนเห็นแก่ตัวคนหลอกลวงคนพูดไปให้หมดเลยเชื่อไหมว่าวันนี้บ้านกลับไปไม่ได้ไม่มีที่นอนไม่มีที่จะยืนหรือว่าแต่จะนั่งไม่ว่าคุณจะแต่งชุดไหนอยู่วันนี้ถ้าคุณเผยความชั่วด้วยวจีตัวเองแล้วให้คนอื่นรับรู้โดยเป็นสื่อแล้วก็วันนี้คือวันตัดสินทันทีวันที่คุณสารภาพหรือวันที่คุณสำนึกหรือวันที่คุณหมดทางเดินนั่นแหละเตรียมได้เลยเช่นต่อมาจึงบอกว่าความดียังขายได้แต่ความชั่วขายให้ใครอะและปกปิดกันทำไมถ้าบอกว่าทำชั่วได้ดีใช่ไหมพูดให้มันจริงพูดให้มันหมดอย่าพูดสองคำแล้วปิดไป8คำไม่เอาอย่าไปยกตัวอย่างหนังสั้นไม่เอาหนังยาวสิดูกันยาวๆดูกันยาวๆก็โยมดูหนังดูละครทุกเรื่องโยมเชียร์ใครเชียร์พระเอกนางเอกหรือเชียร์ฝ่ายที่ทำไม่ดี
เราก็เชียร์แม้กำลังเป็นเสวอร์อยู่เช็ดถ้วยล้างชามอยู่เราก็ยังเชียร์ว่าอันนี้แหละใช่อันนั้นเป็นลูกเจ้าเมืองก็ยังบอกไม่ใช่ลูกแม่ทัพก็บอกไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยมเคยดูหนังจีนบางทีลูกเจ้าเมืองเกะกะเกเรมีบริวารข่มเหงชาวบ้านเราก็ไม่ชอบสักคนต่อให้อยู่ดีกินดีมีวาสนาอยู่ก็ไม่ใช่เรากลับเห็นใจแม้คนยากคนจนคนนี้ทำความดีซื่อสัตย์สุจริตเรามองว่านี่แหละพระเอกตัวจริงนี่คือหัวใจของมนุษย์เรารู้สึกนับถือนับถือเห็นไหมความจริงไงวันหนึ่งความจริงจะปรากฏขึ้นทั้งดีแล้วก็เลวเพราะอะไรโยมเอามือบังฟ้าได้เมื่อไหร่ก็มาเปลี่ยนคำพูดอาตมาแล้วเอาเท้าเหยียบดินแล้วปิดแผ่นดินได้แล้วค่อยมาลบคำพูดอาตมาถ้าตราบใดมือยังปิดฟ้าไม่ได้เท้าที่เหยียบบังดินไม่ได้โยมเปลี่ยนคำอาตมาไม่ได้เพราะนี่คือคำสอนของพุทธะและอาตมาก็เห็นเช่นนั้นจริงๆด้วยฉะนั้นหมดเวลาที่จะมาน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เราทำดีแต่มาไม่สนโลกสมมุติไม่สนใครจะให้อะไรมาไม่ให้แต่มาไม่สนตอนนี้ตายปุ๊บเขาก็เอาคืนหมดหรือยังไม่ทันตายเขาก็เอาคืนไปแล้วเขาสมมุติให้เราเป็นไงถูกไหมอย่างแต่มาเป็นเจ้าหน้าจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธ80ปีถึงหมดวาระอีก21ปีเราจะต่อสมัย2สมัยแล้วแต่สังขารที่จะไวแค่ไหนก็ต้องคืนเขาแต่กรรมดีไปกับอาตมาและอาตมาจะมาน้อยใจอะไรกับกรรมดีที่เราสั่งสมเป็นบารมีที่ติดตัวเราไปมนุษย์ที่มีกิเลสให้อะไรมามันก็คือกิเลสนั่นแหละจำคำนี้ไว้เลยแล้วเรามาหวั่นไหวกับกิเลสของโลกนี้ไปไม่ถึงนิพพานหรอกแม้ดวงตาเห็นธรรมก็ยากแม้แต่สวรรค์ก็ยากอีกถ้าเรามัวแต่มาน้อยใจเสียใจหมดกำลังใจนะข้ามมันไปให้ได้ไม่ต้องไปสนทำดีเขาไม่เห็นฟ้าเห็นโถแม่ธรณีเห็นเดินไปไหนก็ท่านก็ไปกับเราเหยียบท่านอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมถึงว่าฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ใจแม่นๆเรารู้ในจิตเราว่าเราทำอะไรกว่าคนจะชมเราก็ทำดีไปแล้วกว่าคนจะว่าเราเราก็ทำชั่วไปแล้วทำมาเข้าใจแค่นี้ทำมาก็พอแล้วเข้าใจความจริงที่เป็นความจริงนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงสัจธรรมไม่ใช่เป็นทองชุบทองปลอมอย่างนี้มันพอขูดมาอ้าวนี่มันชุบนี่มันจริงอยู่เปลือกนอกเหมือนเป็นฉากไงแต่พอผ่านเนื้อในโอ้ตะกั่วทั้งนั้นเลยราคามันไม่ได้ไงและโยมจะเป็นทองแท้หรือทองชุบคิดถ้าทองแท้เขาบอกไม่แพ้ไฟแต่ละลายนะแต่ละลายก็เป็นทองอยู่ดีนะเออใช่ไหมนั่นแหละอย่าไปท้อคนดีถ้าท้อแล้วต่อไปก็มีแต่คนชั่วเท่านั้นแหละและพวกเราจะอยู่ยังไงลูกหลานเราจะอยู่แบบไหนไม่เอา
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจบอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะทำดีใจสบายใจมีความสุขตาใสสบายจริงๆเวลาได้ทำความดีได้เจริญเมตตาดวงตาเราจะใสขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนี่ไม่พูดเล่นเรายิ่งโกรธมากโมโหมากเศร้าหมองมากตาเราจะขุ่นมัวไปพิสูจน์ได้เลยเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆโยมดูแววตาเด็กเลยพอเกิดมาปุ๊บอินโนเซนต์จริงๆมองแล้วแหมมันบอกถึงความสะอาดความไร้เรียงสาเรามองดวงตาเพราะเขายังไม่มีโลภโกรธหลงที่แสดงออกมาถ้ามีก็แค่อยู่ในอนุสัยเก่าเขาแต่ณตอนนี้ยังไม่มีอะไรกระทบรักชอบเกลียดชังยังไม่สปาร์กเขารูปรสกลิ่นเสียงยังไม่สปาร์กเนี่ยตาถึงใสมองโยมว่าเด็กตาใสไหมและโยมว่าโยมตาใสไหมปิดตาต้อไปแล้วบางคนตาเนื้อไปแล้วบางคนเดี๋ยวแต่ตาเนื้อบางคนเป็นตากระดูกไปแล้วเอาละศรัทธาอย่างความศรัทธาความจริงที่เป็นความจริงแล้วยังหรือจังต้องหัวใจเราจริงแล้วยังถ้าศรัทธาความจริงนั่นแหละเราจะเชื่อสิ่งที่เป็นจริงอย่าเป็นทองชุบเลยโยมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่ใช่ทองที่เห็นนั่นคือฉาบฉวยหนังสั้นที่โยมเห็นเป็นฉากเล็กๆแต่ของจริงยาวยาวยาวตอนนี้จะมาศรัทธาพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าจิตอาตมาเองเพราะหัวใจตมาไม่พ้นทุกข์แต่หัวใจพุทธะพ้นทุกข์แล้วดับทุกข์ให้ตมาได้อีกเพราะนั่นคือทางที่ตมามีที่พึ่งตรงนี้แล้วนี่คือความภูมิใจที่สุดในชีวิตของชีวิตอาตมาไม่ใช่เงินทองไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศหรืออำนาจแต่การได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แล้วก็โปรดต่อญาติโยมแม้ผู้ยากไร้เราก็ให้โอกาสเขาแม้เขาไม่มาวัดวัดก็ไปหาเขาได้วัดอยู่ที่วัดแต่พระออกนอกวัดได้ธรรมะไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดใช่ไหมธรรมะออกนอกวัดได้เพราะธรรมะอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดแล้วนี่ไงโอกาสที่พระใครสละได้มากแค่ไหนก็จะมีคุณค่าในสิ่งนั้นเท่านั้นงั้นญาติโยมจากนี้ไปนะเหลืออะไรชีวิตพอใช้หมดลมหายใจไปตอบเองเด้ออย่าบอกว่าเหลือโรงศพนะโอ้โหเป็นคำพูดที่ไม่มีสาระเลยเหลือกระดูกโถ่แมวมันก็ยังเหลือกระดูกเลยยอดแต่คนเลยถูกไหมสัตว์ที่สู้เราไม่ได้ตรงไหนโยมว่าคุณธรรมไงบุญกุศลศีลธรรมเราเป็นผู้เจริญสติได้เราเป็นผู้มีการอบรมจิตมีการเจริญปัญญาได้นี่แหละสัตว์ที่สู้เราไม่ได้ตรงนี้เอาละสมควรเวลานะจากนี้ไปขอมุทนาศรัทธากับญาติโยมนะวันนี้ก็มีผู้จองเป็นรองประธานกฐิน100,000 บาทนะรองประธานก
ะมีพระไตรให้ทอดวันที่4ตุลาคมนะปี63ที่จะมาถึงวันนี้ก็มีผู้เดี๋ยวดูตามองอ๋อเป็นธรรมสัญจร 10,000 บาทโอ้มองเป็นกฐินมีผู้ร่วมธรรมสัญจรนะเมตตาธรรมคำจุนโลกจากโยมสุภาพรบุญสอน 10,000 บาทและแม่นิ่มนวลอีก 5,009 บาทนะขอโมทนาสาธุดูตายังไม่เที่ยงเลยโยมมองแต่ดีนะมองเลขสูงไว้ก่อนเอาละจากนี้ก็มีเจ้าภาพวันนี้ถวายมา5เจ้าภาพด้วยกันนะคณะที่1วันนี้วันที่16วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม12ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1จากแม่อารีติยสุนันทองไผ่ผาผู้ล่วงลับไปและบุตรหลานก็ขอให้ได้รับบุญกุศลเตียนะนักเตียจะพาคณะที่สองโยมคำมวลนิบุญธรรมครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยและโยมอรชรสาครอารามเรืองโยมศรีชาสาครอารามเรืองโยมหทัยรัตทิศสมบูรณ์แผ่บุญให้กับบิดามารดาบรมครูบาอาจารย์เทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรคณะที่สามโยมพรชัยโยมแม่ชื่นคึมสูงโยมพิมพ์ชนาธาดาพงทับโยมพิมพ์พัฒน์วงชานเดชและโยมวันสินีธาดาพงทับเจ้าภาพคณะที่สี่โยมพัชรีชานิกจรโยมรัตดาวันยอดยิ่งและครอบครัวโยมวรรณกรจิตตะเสถียรและครอบครัวคณะที่ห้าจากโยมสุพิชชามะลิวันแผ่บุญให้กับนางทองใบคล้ายคลุ้มนายติ๋มลงแซ่เต็งนายสนุนมะลิวันและคุณพ่อบุญช่วยอ้นหมูทองโยมนันทนัทอ้นหมูทองพร้อมครอบครัวก็แผ่บุญให้กับบรมครูบาอาจารย์บรรพชนเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรเอาละวันนี้มีผู้ร่วมถวายเยอะเลยนะแต่ไม่ได้เอ่ยนามนะวันนี้8โมงละ21ผู้ร่วมด้วยกันนะก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะ เอาละต่อไปพระสงฆ์จะให้พรนะตั้งใจกันยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโตปะระโตทิโรวานะโดปฏิภาณะโดนสุขาสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติ
อายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดทีขายุยาสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตในก็เอ่ยชื่อรองประธานกฐินแล้วก็ไม่มีใครวันนี้ก็เติมไปเลยก็นายเสียงแซ่ลิ่มนางหลีแซ่ตั้งพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์เทพพิรักษาพระสุนทรธรรมพานขอจองในนามบิดามารดา1ทุน1แสนบาทเรียบร้อยเอาละนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒหารแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพนะร่วมกันพิจารณาอาหารแล้วทานปัญญาอายุวัฒนะนะยืนเว้นห่างระยะกันด้วยนะโยมทำบุญมาอาตมาก็ทำไปโลกนี้ไม่เป็นของใครเรามาใช้ชีวิตในโลกนี้ก็แค่นั้นเองใครรู้จักบุญก็สั่งสมไปใครรู้แต่เรื่องทุนสุดท้ายก็สิ้นสุดที่ลมหายใจเอานะ